สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือ Olight Warrior 3S นะครับเป็นสีดีมบลูซึ่งจริงๆเขาผลิตมาหลายสีมากๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบกันสเปคคร่าวๆนะครับ 2,300 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล300เมตรครับมาดูตัวอย่างแสงกันก่อนนี่ครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาเลย 2,300 ลูเมนนะครับแล้วก็ส่องไกล300เมตรตอนนี้ยังมีแสงธรรมชาติอยู่ครับแต่ผมก็ส่องให้ดูอ่ะคราวนี้หันมาดูในบริเวณสวนยางบ้างถ้าในบริเวณสวนนี่ค่อนข้างที่จะมืดสนิทแล้วนะครับแสงเข้าไม่ถึงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินแล้วก็ทดสอบกันดูว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะในการทดสอบนี้จะทำการทดสอบแสงแบบเน้นไปที่แสงเทอร์โบนะครับแล้วก็ถือเดินถือสำรวจส่วนสเปคต่างๆนั้นสามารถไปดูที่ full review นะครับผมทำไปแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอมืดอีกสักหน่อยนึงผมจะพาทุกคนมาทดสอบกันมาครับทุกคนตอนนี้แสงธรรมชาติก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าถ้ารอไปนานกว่านี้อาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าฝนอาจจะตกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการทดสอบเลยนะแสงตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับยังมีแสงสว่างอยู่นะแต่ว่าตรงที่เราจะเดินไปข้างหน้าตรงบริเวณสวนยางนั้นมืดสนิทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลุยเลยแล้วกันผมเริ่มที่เทอร์โบก่อนนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาในขณะที่ยังมีแสงของธรรมชาติอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับสามารถทดสอบได้ผมจะถือเดินไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนดูข้างหน้ามันก็จะเป็นตัวอาคารนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูแล้วก็ไปไล่ระดับแสงอยู่ตรงนั้นก่อน 2,300 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล300เมตรนะครับตามสเปคของเขาเลยเรามาดูตรงบริเวณสวนยางว่ามันมืดสนิทแค่ไหนนะครับผมจะปิดไฟนี่ครับตรงบริเวณสวนนี้มืดสนิทเลยพอหันออกมาข้างนอกนะครับหันออกมาข้างนอกนี้ยังมีแสงอยู่นะอาจจะมีจอของผมโผล่มานะครับเพราะว่าผมใช้มอนิเตอร์นะครับโอเคเราหันเข้ามาที่สวนยางต่อนะครับนี่ครับมืดสนิทเลยก็จะมีไฟแสงสีแดงนะเปิดอีกทีนึงครับนี่คือค่าความสว่างระดับสูงสุดเลยก็คือเทอร์โบโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินไปไล่ระดับแสงกันดูนะผมจะพาทุกคนเดินไปตรงจุดบริเวณข้างหน้าซึ่งแสงก็น่าจะโดนบังมิดโดยต้นไม้ใบไม้นะครับถ้าส่องบริเวณใกล้ๆนะครับก็จะเห็นเป็นโอเวอร์นิดนึงเพราะว่าสปอตตรงกลางของเขาเข้มมากตรงจุดเดิมที่เราเคยทดสอบหลายๆตัวนะครับนี่ก็คือตรงบริเวณแทงน้ำแล้วก็โรงเก็บยางผมจะพาทุกคนมาไล่ระดับแสงอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็ส่องให้ดูก่อนให้ดูรายละเอียดในระดับของเทอร์โบก่อนโอเคครับผมจะปิดไฟนะครับคราวนี้เรามาไล่ระดับแสงกันนี่คือแสงธรรมชาตินะครับผมจะพาทุกคนไล่ระดับแสงก่อนผมยืนห่างอยู่ประมาณ 5-6 เมตรนะครับเราเริ่มที่ระดับโลเลยนี่คือแสงระดับโลนะครับสปอตตรงกลางเข้มกว่าเพื่อนนะเป็นผลมาจากเลน TIR ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ประมาณ 5-6 เมตรนะครับที่ผมยืนอยู่จากนั้นผมจะไปที่มีเดียมครับมีเดียมสว่างขึ้นมาเยอะเลยนะครับใส่ให้ดูนิดนึงจากนั้นไปที่ระดับไฮครับแสงระดับไฮที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะตรงกลางเริ่มเข้มแล้วนะครับเริ่มเข้มเริ่มโอเวอร์นิดนึงส่วนต่างๆก็มีสปอตมีสปิลกว้างพอสมควรจากนั้นผมจะดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเทอร์โบครับให้ดูแสงเทอร์โบนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับผมจะยกตัวไฟฉายขึ้นให้เห็นแสงแบบนี้เลยถือในท่าที่ถนัดที่สุดจากนั้นลองปิดให้ทุกคนดูนี่คือแสงธรรมชาติครับเรียกเทอร์โบอีกครั้งหนึ่งโอเคครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนถือเดินนะครับตรงนี้ก็คือมันจะมีไฟนะครับขวามือตรงนี้จะมีไฟอยู่หลังจากตรงนี้ไปก็จะเป็นแสงธรรมชาติแบบมืดสนิทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันผมเปิดที่เทอร์โบเลยนะครับแสงเทอร์โบที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ 2,300 ลูเมนระยะส่องไกลที่300เมตรแล้วก็ถ้ามันดรอปก็ให้ทุกคนดูให้ทุกคนเห็นเลยนะประมาณ 2-3 นาทีเขาจะดรอปลงนะครับในเรื่องของความร้อนนะแล้วก็วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวเหมือนกันครับตอนเช้าฝนตกแต่ตอนบ่ายมานี่ร้อนมากๆ300ก็มีความพุ่งให้เห็นแบบชัดเจนนะครับตรงกลางให้ทุกคนดู
มันก็จะสว่างเป็นสปิลเป็นสปอตกลมนะครับจากนั้นผมสายในบริเวณสวนยางพารานี่ครับมันมืดสนิทเลยนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะครับนี่ครับแสงเป็นแบบนี้จากนั้นเปิดอีกทีแล้วก็ส่องตัวบริเวณอาคารนะครับเป็นโรงเลี้ยงไก่แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้แสงออกขาวๆนวลๆไปทางแสงขาวนะครับไม่ได้ขาวจั๊วแต่ว่าก็ออกไปทางแสงขาวมากกว่าแสงเหลืองนะแสงที่ได้เป็นแบบนี้นะครับเอาไฟลงยกไฟขึ้นอีกทีนึงจากนั้นผมจะเดินกลับไปตรงจุดเดิมครับมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างจับวัตถุดีเหมือนกันนะครับตรงไหนที่มันเป็นวัตถุที่แสงกระทบก็มองเห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวผมส่องดูข้างบนไล่ขึ้นข้างบนอีกทีนึงนี่ครับประมาณนี้ส่องพื้นจากนั้นเราจะเดินกลับไปตรงจุดเดิมนะครับตรงจุดไฟส้มๆที่ผมจอดรถไว้ถ้าแสงดรอปก็คือดรอปไปเลยลงเก็บยางครับข้างนอกยังมีแสงธรรมชาติอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าเสียงฝนจะมาแล้วแหละผมต้องรีบทดสอบแล้วก็ต้องเก็บของกลับนะครับตัวกล้องไม่กันน้ำนะครับไฟฉายกันน้ำคนโดนน้ำได้แต่กล้องนี้ไม่นะครับโอเคผมเดินออกมาข้างนอกแล้วออกจากเงาของสวนยางแล้วนะครับก็ส่องดูนี่แสงดีเลยนะครับสำหรับใครชอบพุ่งๆแล้วก็มีความกว้างมีสปิลให้เห็นด้วยก็ตัวนี้เหมาะเลยครับก็โดยรวมก็คือเป็นแสงแบบพุ่งกว้างนะนี่ครับปิดแสงแบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงโอเคเราเดินไปที่ตรงบริเวณที่ผมจอดรถไว้ปิดไฟเรียบร้อยแล้วแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทำการทดสอบได้อยู่ผมจะเปิดที่เทอร์โบเลยนี่ครับแสงเทอร์โบที่ได้จะเป็นแบบนี้แสงสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลเป็นวงกลมนะครับค่อยๆไล่ระดับแสงแล้วก็เกือบจะเต็มเฟรมนะไล่นิดเดียวก็คือเต็มเฟรมแล้วนะครับนี่รายละเอียดคราวนี้ก็มาดูการไล่ระดับแสงบ้างนะครับแสงระดับโลครับผมขยับมาตรงนี้ดีกว่าให้มันอยู่ตรงกลางๆนะครับแสงระดับโลจากนั้นไปที่มีเดียมครับไปที่ไฮแล้วก็เทอร์โบครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้โอเคเราไปเดินถนนตรงบริเวณหน้าสวนยางกันครับนี่เป็นบริเวณถนนหน้าสวนยางนะครับขออนุญาตไปเร็วๆเลยเดี๋ยวฝนตกก่อนนะครับผมเปิดที่เทอร์โบครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ลักษณะแสงแบบนี้ครับมีความชัดเจนตรงกลางพุ่งนะครับแล้วก็มีสปอตมีสปิลให้เห็นเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับคราวนี้ผมกำลังจะเดินเข้าตรงจุดที่ว่าฝั่งซ้ายขวานั้นมีต้นไม้นะครับเราก็จะเห็นความกว้างของเขามันจะกระทบกับวัตถุนะครับผมถือเดินไปเรื่อยๆนะถือให้ทุกคนเห็นในกล้องเลยว่าผมใช้เจ้าตัวนี้อยู่แสงที่ได้เป็นแบบนี้ถ้าเอาแสงลงครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ยกขึ้นคราวนี้หมุนดูฝั่งซ้ายบ้างหมุนให้ดูช้าๆให้ดูรายละเอียดของแสงนะว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนจุดตรงนี้ก็น่าจะมืดสนิทแล้วแหละครับเพราะว่าเป็นบริเวณสวนยางเหมือนกันดูในความพุ่งความลึกของเขาจากนั้นมาที่อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้มันจะมีทางเดินนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนิดนึงนะครับเดินเข้าไปลึกไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ของคนอื่นตรงนี้ครับถ้าผมปิดไฟมืดแบบนี้เลยเปิดอีกทีนึงที่เทอร์โบแล้วเดินเข้าไปนิดนึงให้เห็นลักษณะแสงเวลาเราอยู่ในที่ต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับมีวัตถุเยอะแล้วก็ส่องเข้าไปแบบนี้แสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นยางพารานะผมยกไฟขึ้นสูงๆนะถ้าปิดไฟครับปิดไฟจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคมาดูความพุ่งกันของเขาบ้างนะครับตรงนี้เป็นทางยาวๆผมจะลองนั่งลงแล้วก็ส่องให้มันพุ่งๆดูนี่ครับ
ความชัดเจนของเขาก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรผมกำลังจะเดินกลับนะครับก็เดี๋ยวส่องให้ดูไปเรื่อยๆตรงนั้นมันจะมีตรงแทงน้ำอยู่นะแทงน้ำไกลๆประมาณ 100-200 เมตรนะครับก็เห็นเป็นประมาณนี้อยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับใครที่ต้องการหรือสนใจไฟฉายตัวนี้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วสามารถเข้าไปดูได้รวมไปถึงฟูลรีวิวของเขานะครับผมก็ทำไว้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วเรามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเอาไฟฉายตัวไหนมาทดสอบนะครับอันนี้คือแสงเทอร์โบนะก่อนปิดก็ฉายให้ทุกคนดูตรงนี้เห็นไอ้วัตถุที่อยู่ไกลๆก็คือต้นไม้นะครับก็ส่องให้ดูส่องภาพรวมให้ดูจากนั้นถ้าผมปิดไฟแสงเป็นแบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงแสงที่ได้เป็นแบบนี้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ